ปัจจุบันผมประกอบอาชีพเป็นพนักงานของท่าเรือครับเป็นบริษัทท่าเรือเอกชนในเขตท่าเรือลำฉบังครับผมทํางานมาก็ปีนี้เข้าปีที่5แล้วครับตําแหน่งงานของผมคือเป็นพนักงานเช็คตู้สินค้าครับตู้คอนเทนเนอร์ที่จะเข้ามาที่ผมทํางานนะครับก็เฉลี่ยแล้วสัปดาห์หนึ่งประมาณ100ตู้ครับผมใน100ตู้นะครับผมก็พนักงานหลายๆคนก็จะช่วยๆกันดูนะครับผมตอนนี้ฐานเงินเดือนอยู่ที่ 12,000 บาทครับแล้วก็มีค่าสวัสดิการต่างๆรวมค่าล่วงเวลาก็ตกแล้วประมาณ 16,000-17,000 ครับผมครอบครัวผมปัจจุบันที่อยู่ด้วยกันนะครับผมก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีภรรยาแล้วก็มีลูกชายครับภรรยาผมทำงานอยู่ที่โรงงานผลิตแอร์ครับลูกชายผมตอนนี้อยู่ชั้นอนุบาล1ครับคุณพ่อกับคุณแม่ของผมเขาก็ประกอบอาชีพเปิดร้านเย็บผ้าเล็กๆครับผมชื่อร้านป้าน้อยป้าเปลี่ยน10ครับผมมีอยู่2ร้านครับคุณพ่ออยู่อีกร้านนึงแล้วคุณแม่อยู่อีกร้านนึงครับผมนอกจากที่คุณพ่อคุณแม่แล้วครับผมเย็บผ้าแล้วก็ท่านยังมีหอพักอยู่ที่สมุทรปราการครับผมอยู่ที่สำโรงครับซึ่งท่านเก็บเงินกันสร้างตั้งแต่สมัยท่านเป็นสาวๆหนุ่มๆมีอยู่10ห้องครับอัตราค่าเช่าหอพักของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คงอยู่ที่ 1,500 บาทตั้งแต่สมัยที่ท่านเปิดหอใหม่ๆประมาณเกือบ40ปีที่แล้วในราคา 1,500 บาทนะครับก็จะมีห้องโล่งๆเลย1ห้องแล้วก็ห้องน้ำในตัวครับที่คงราคาไว้ที่ 1,500 บาทนะครับเกือบ40ปีนี้ก็อยากที่จะคงราคาเพื่อจะให้บุคคลที่ทำงานโรงงานหรือเป็นลูกจ้างครับผมมาเช่าอยู่ในราคาที่ไม่แรงมากครับผมธุรกิจนี้นะครับก็เป็นคนในครอบครัวนี่แหละครับที่ดูแลมีอะไรขาดเหลือหรือบกพร่องก็จะคอยสอดส่องอย่างเช่นบางครั้งมีอุปกรณ์เสียครับผมก็ให้ทางน้าครับผมถ่ายรูปมาให้ครับแล้วก็ผมจะซื้ออุปกรณ์เข้าไปแล้วก็ไปเปลี่ยนปัจจุบันนะครับผมหอพักนี้ก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาครับที่ผมเห็นชัดๆตอนนี้จะมีฝ้าตก1ห้องแล้วก็จะมีพื้นที่หน้าห้องยังเตี้ยอยู่ตอนนี้ยังไม่ยกสูงเท่าตัวในห้องเพราะว่าน้ำท่วมเลยยกในห้องก่อนความตั้งใจของผมกับหอพักนี้นะครับผมก็อยากจะทําให้หอพักเนี่ยยังมีอยู่แล้วก็อยู่จนถึงรุ่นลูกผมเพราะอย่างน้อยแล้วในวันหนึ่งที่เขาต้องออกไปเรียนมหาลัยหรือวันที่เขาไม่มีเราแล้วเขาก็ยังมีสิ่งที่พ่อกับสิ่งที่ย่ากับปู่เขาสร้างให้อยู่ครับขอแรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีแล้วก็ชาวจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมก็จะงัดความสามารถของผมมาแชร์ให้อย่างเต็มที่เลยครับผม